วัสดีค่ะกุ้งจากภูนสมัยแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะภูนสมัยแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรกุ้งจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ทั้ง2สาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านมีรถเข้าใหม่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะกุ้งขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้าไปดูหน้าร้านกันก่อนนะคะสภาพหน้าร้านนะคะสำหรับภูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะเวลาลูกค้ามุ่งหน้าเข้าสู่จันทบุรีนะคะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะก็จะมีป้ายแบบนี้อยู่นะคะทางด้านนี้ก็จะมีตัวตัดหญ้าวางอยู่ประมาณ2ตัวนี้นะคะแล้วก็มีรถนี้นะคะรถก็จะมีตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสภาพนี้แบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็สวยมากๆเลยนะคะ 3608SP เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปเช็คแล้วก็ติดชุดใบดันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ 3608SP สภาพเดิมๆเลยเพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็จะมีตัว MU5702 นะคะและตัว M7040 นะคะ MU5702 669,000 บาทรถ B62 ส่วน M7040 รถ B58 นี่จะเป็นสภาพเดี๋ยวกุ้งพาดูสภาพเดิมๆสภาพเดิมๆเลยนะคะรถสวยนะM70 คือ 549,000 บาทใบดันฐานชวนนะคะอีกฝั่งหนึ่งของร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีร้านอยู่แบบนี้ร้านจะติดอยู่กับถนนสวนยางเลยนะคะแล้วก็จะมีรถจอดอยู่หน้าร้านเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพจอดอยู่ประมาณ4คันนี้นะคะหน้าร้านอีกฝั่งนึงจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าข้างในร้านกันนะคะว่าตอนนี้มีอะไรให้ลูกค้าได้เลือกกันบ้างนะคะคันแรกนี้จะเป็น B2740 ไปพร้อมชุดโครงกันอ้อยนะคะ 269,000 บาทตัวนี้รถ B62 นะคะ500ชั่วโมงนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยรถสวยนะคะลูกค้ารถสภาพเดิมยางยังดีอยู่นะคะหากลูกค้าสนใจก็ติดต่อ063-4539224หรือว่ามีญาติมีเพื่อนนะคะกำลังหารถไถอยู่นะคะลูกค้าสามารถแนะนำนะคะแล้วกุ้งก็จะมีค่าแนะนำให้ด้วยตัวนี้จะเป็น36นะคะยังตกแต่งไม่เสร็จเพิ่งออกมานะคะตัวนี้นะคะหากใครกำลังมอง36อยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้36มีหลายคันนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรถ MU4902 อันนี้จะเป็นสภาพค่อนข้างเดิมนะคะมีเก็บสีบางจุดเพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยแค่นั้นนะคะดอกยางยังดีอยู่นะคะลูกค้าเดิมแบบรถสภาพสวยเลยมีเก็บสีบางจุดแค่นั้นเองราคา 549,000 บาทใบดันผ่านพรวนนะคะรถสวยนะคะลูกค้าหากกำลังมองหานะคะ MU4902 นะคะนี่เลย063-4539224สะดวกเดินทางก็เข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตรงด้านนี้นะคะ L4018 นะคะปีประมาณ60614 389,000 บาทใบดันผ่านครวนนะคะตัวนี้ยางหลังเป็นยางหลังใหม่นะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้จะอยู่ที่ 1,683 ชั่วโมงนะคะส่วนคันนี้จะเป็น L3218 289,000 บาทนะคะรถปีประมาณ62 6162นะคะใครกำลังมองหารถเข้าไล่อ้อยนะคะไม่ใช่เข้าไร่อ้อยเข้าสวนเข้าสวนทุเรียนนะคะราคาย่อมเยาแล้วก็ลดสภาพค่อนข้างเดิมนะคะสภาพแบบดีอยู่นะคะ 289,000 บาท 3218 นะคะค่ะตัวนี้นะคะฝั่งนี้ทั้งหมดจะเป็นรถรุ่น L4018 ตัวนี้จะเป็นใบดันคันบน 399,000 บาทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น L4018SP นะคะ4018SP ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 429,000 บาทนะคะตอนนี้มีให้เลือกหลายคันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ 429,000 บาทแล้วก็ 439,000 บาทนะคะหากสนใจนะคะก็ขอรายละเอียดมาที่กุ้งได้เลยนะคะมีรูปภาพเพิ่มเติมให้แล้วก็คลิปแยกแต่ละคันส่วนคันนี้นะคะจะเป็น L4018 นะคะL4018 คันนี้นะคะ 389,000 บาทใบดันผ่านพรวนนะคะค่ะมาที่คันนี้นะคะจะเป็น L36 ตัวนี้รถเพิ่งออกมายังไม่ได้รีวิวนะคะยังเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะตัวนี้200,000ปลายๆนะคะเดี๋ยวจะมีทำรีวิวแยกนะคะใครกำลังมองหารุ่น L36 อยู่นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยหรือเข้ามาทดสอบระบบก่อนได้เลยนะคะ
ส่วนคันนี้ก็จะเป็น L4018 SP ปี64 439,000 บาทค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น L3218 SP นะคะ เป็นระบบ GPS ด้วยมีระบบคิสนะคะ 359,000 บาทใบดันผ่านทวนนะคะรถปี64สภาพใหม่มากๆ700ชั่วโมงส่วนคันนี้นะคะ L3 ใช่700ชั่วโมงไหมเดี๋ยวกุ้งดูอีกรอบนึงมันมีหลายคันจำไม่ได้อ๋อไม่มีแบบก็น่าจะอยู่ประมาณ700ชั่วโมง500หรือ700ชั่วโมงประมาณนี้นะคะส่วนคันนี้ L3218 SP นะคะ 359,000 เดี๋ยวดูเลย359,000 บาทนะคะรถ200ชั่วโมงนะคะมันจะมีรถ200ชั่วโมง300ชั่วโมงใครอยากได้รถแบบสภาพป้ายแดงราคาย่อมเยานะคะประหยัดงบไปกว่าแสนกว่าบาทได้เลยนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนี่ตอนนี้ L3218 SP มีเลือกหลายคันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะจะเป็นรุ่น L5018 SP คันแรกนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะอยู่ที่ 549,000 บาทค่ะก็สภาพสวยนะคะสภาพเดิมทั้งคันเลยนะคะค่ะแล้วก็จะเป็น L5018DT นะคะเริ่มต้นที่ 489,000 บาทนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็คันสุดท้ายนี้จะเป็น L4708 SP นะคะตอนนี้จะมีรถอะไรออกมาบ้างเดี๋ยวกุ้งพาลูกค้าไปดูกันนะคะพาไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวลูกค้าไปดูกันข้างในว่าตอนนี้เราจะมีรถอะไรเข้าที่กำลังปรับสภาพแล้วอาทิตย์หน้าจะออกมาเผื่อลูกค้าแบบสนใจกำลังมองหาอยู่จะได้ดูรถร้านเราไปด้วยนะคะตอนนี้ที่จะออกมาอีกคันนึงก็จะเป็น L36 SP คันนี้นะคะเราปรับสภาพอยู่นะคะอาทิตย์หน้าจะออกได้วันอังคารก็น่าจะออกได้แล้วนะคะคันนี้แล้วก็จะมีอีกคันนึง L3608 SP คันนี้นะคะวันจันทร์อังคารนี้ออกแล้วนะคะเป็นตัว SP ทั้งคู่นะคะเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอันนี้เอาเข้ามาเช็คสภาพนะคะเช็ครั่วเช็คซึมเช็คทุกระบบนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะ L3608 ตอนนี้ถ้าใครกำลังมองหานะคะมีให้เลือกหลายรายการอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ